ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้คุณสู้คนนะครับบ่กับผมนะยามบรรยากาศตอนเที่ยงคือก็โอ้ยหัวก็มากวนฮ่อนเอ้าฮ่อนเอ้านะฮ่อนมาบ่ต้องอย่างมากมายหรอกฮ่อนเอ้าแบบนี้มันก็ต้องโอ้มันก็ต้องเอาแบบแดงๆมากินครับผมมันฮ่อนมันเอ้าหลายพี่น้องเมืองครับผมโอ้เต็มหม้อดิเนี่ยผักกับเฮานะครับเท่าที่เห็นนั่นแหละบ่ต้องอีหยังมากมายเลยพี่น้องว่าสิสดวะเพิ่นเอาเลือดให้หน่อยพวดผมมันยังบ่ได้ใส่อันนี้ให้เด้อเนาะดีสดๆเลยพี่น้องมึงเป็นยางง่วยง่วยง่วยเลยพี่น้องมึงผมบ่ข่มไกลมันรูปไปจิล่ะเออมีน้ำเพียโอ้น้ำเพียสดสดผมโทรสร้างเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานนี่นะเป็นร้านประจำผมอยู่ทางเขาวัดป่าบันตาดนะร้านแม่เพื่อนจะเฮ็ดสดโซดเลยพี่น้องบอกได้คำเดียวว่าสดคักสุดแน่เขาเจ้าขายเนี่ยตีซีถ้าบ่สั่งไว้ดีพกกับบ่ได้เพียอ่อนกับบ่ได้เด้อพี่น้องต้องสั่งโอ้สันในหมดก็มากัดแล้วบัดนี้พี่น้องอ
ช่องเมืองเพียออนมันจะเป็นแบบนี้แหละอันนี้ของห้องเพียออนเด้อเนาะอันนี้ผมต้มมาแล้วสังเกตว่าเพียออนบ่ออนนะครับให้เมืองที่ตรงใส่ลำใส่มันนะครับตรงใส่เพียน่ะนะครับมันสิออกสีดำๆนะถ้าเพียออนแล้วก็ตรงน้ำเพียน่ะมันจะบ่มีสีเหี่ยวบ่มีกากโอ้สุดถ้าเพียแก้มสิมีกากแซ่บหอมหมดไปเสร็จไปพี่น้องโซ่เด็ดเนี่ยนี่ครับผมไม่ต้องอย่างมากมายหรอกเนาะนี่คึมฟ้าคึมฝนไม่ได้แล้วฝนมันตกนะครับแล้วก็ดินมันชื้นมันดำผมว่าแล้วแต่ผู้มักนะพี่น้องแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้กินคือจังผู้ลงคนว่านะ
พี่จ้ามาขมนั่นคือบ่กินเคี่ยวแอลกอฮอล์ใช่พอดใช่พ่อมคือบ่สดเบียร์เอ้ยคือบ่สดอันเพียสดบีสดมันแซ่บคนละแบบพี่น้องนะถ้าเกิดว่ามันมาผสมใส่กับเนื้อเนี่ยโอ้ยจังเลยกันแซ่บหมดมาหลายกูหลังไข่มื้อนึงนะผมก็ไม่ได้มาส่วนหลังไข่โดนนี้เพราะว่าฝนตกแล้วถนนมันจื้นทางมายากหรือว่าง่ายเลยเราเลือดไว้ผมหน่อยพวกแต่ผมมันใช้เป็นน้ำสดแซ่บๆเนาะถ้าเพียมันอ่อนมันหอมงวนมากวนผมผมบอกกันว่าฟ้าไปเถอะมันนี่กินก้อยงัวอยู่จังแปลาดเผ็ดพริกป่วนโอ้สุดที่ดีพวกเราอย่างมากมายโอ้ทั้งเสียดทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งหมดกัดโอ้ไม่ได้แล้วนะบัดนี้สดเป็นน้ำเป็นน้ำมันหักบ่มีฮอตน้ำสดโอ้เผ็ดแห้งดีมาพอๆกันเมื่อไหร่เขานะวันนี้มีเมนูอย่างแซ่บๆเป็นโอ้ยหมดกัดพี่น้องนะขอโทษอะไรสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ